ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเค้กชิฟฟ่อนอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะโอ้โหหน้าของเค้กนะนุ่มนุ่มแล้วก็มีความเป็นมะม่วงด้วยกับเมนูชิฟฟ่อนลืมกลืนมะม่วงนะครับเริ่มต้นด้วยการทำเค้กชิฟฟ่อนเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเราจะใช้ไข่แดงสำหรับการทำชิฟฟ่อนเค้กเราจะใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมนะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำใบเตยคั้นเข้มข้นสีเขียวผสมอาหารน้ำหอมวานิลาน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นผสมกับผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันอีกครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีเราพักส่วนผสมนี้ไว้ไข่ขาวครีมออฟทาร์ทาตีจนกระทั่งไข่ขาวขึ้นฟูนะครับเมื่อส่วนผสมของไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเสร็จแล้วเราจะผสมส่วนของไข่ขาวกับไข่แดงเข้าด้วยกันคนเบาๆมือให้ส่วนผสมเข้ากันถาดที่ใช้เป็นถาดสำหรับการทำแยมโรนะครับเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดนะครับเอียงถาดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ามุมถาดนำเข้าอบได้เลยครับตอนนี้เรามาเตรียมหน้ามะม่วงกันนะครับเราใช้แป้งถั่วเขียวใส่ลงไปก่อนตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำสะอาดลงไปเพียงเล็กน้อยเสร็จแล้วคนให้แป้งกับน้ำเข้ากันดีซะก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบร้อนใส่น้ำลงไปทีเดียวหมดนะครับแป้งจะจับตัวเป็นลูกๆแล้วก็ลอยอยู่เต็มกระทะเลยใส่สีเหลืองอ่อนๆให้เหมือนเนื้อมะม่วงลงไปก่อนนะครับเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆกวนจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้สุกนะครับพอส่วนผสมเริ่มจะใสแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดเสร็จแล้วก็คนผสมให้เนื้อมะม่วงกับแป้งเนี่ยสุกเข้ากันพอมั่นใจว่าแป้งสุกทั่วเราก็จะปิดไฟพอปิดไฟเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะต้องเติมขวดนี้นะครับมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่หยอดลงไปนะครับพร้อมกับเค้กที่เราทำไว้คุณผู้ชมเค้กของเราสุกแล้วแล้วก็เย็นสนิทใช้พิมพ์วงแหวนกดก็บรรจุเค้กลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วก็ตักมะม่วงที่เราเพิ่งจะกวนเมื่อครู่นี้ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำหน้ากะทิแบบนุ่มละมุนกันนะครับสำหรับหน้ากะทิทำอย่างนี้นะคุณผู้ชมแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำเชื่อมตรามิตรผลคนจนกระทั่งกะทิของเราสุกข้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากะทิของเราเดือดแล้วปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วก็ตักหน้ากะทิของเราหยอดใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเนื้อมะม่วงสุกตักเป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้แต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าเสิร์ฟตอนนี้ดีที่สุดครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมน่ารับประทานมากครับกับมิกซ์เบอร์รี่มิลเฟย์
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศส ด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิวเฟยใช่ไหมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกใส่น้ำตามด้วยใบบัวบกปั่นจนละเอียดแล้วปิดเครื่องกรองเอาเฉพาะน้ำใบบัวบกเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำใบบัวบกคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำใบบัวบกในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากปิดไฟจะช่วยทำให้สีของวุ้นใบบัวบกสวยและกลิ่นใบบัวบกชัดเจนหยอดวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเมล็ดเจียคนให้เข้ากันพักให้อุ่นหยอดวุ้นเมล็ดเจียลงในพิมพ์ที่มีวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์เนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูแตงโมเวอร์จินโมจิโต้มาฝากค่ะเติมน้ำแตงโมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าช่องแช่แข็ง1คืนจนเป็นน้ำแข็งแตงโมเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวใบสะระแหน่คนให้เข้ากันแล้วเติมโซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งแตงโมลงในแก้วเสิร์ฟสลับกับใบสะระแหน่จนเต็มแก้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วตกแต่งด้วยแตงโมและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้